ติดตามข่าวสารต่างประเทศกันค่ะเช้าวันนี้อยู่กับดิฉันทัพวรรัตน์เด่นเลิศชัยกุล Facebook สื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังจากสหรัฐล่าสุดนี้ออกแถลงการขอโทษผู้ใช้งานแล้วนะคะหลังจากที่มีการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดวางขายอยู่ในบริการใหม่ที่ชื่อว่า Marketplace ค่ะFacebook ออกแถลงการขอโทษหลังจากที่มีการลงโฆษณาขายสินค้าอย่างเช่นลูกแม่นยาเสพติดและก็ปืนนะคะในเซ็กชัน Marketplace โดยที่ Facebook บอกว่าเกิดจากข้อบกพร่องที่ทำให้การคัดกรองและลบโพสต์ขายสินค้าที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดนโยบายของ Facebook ออกไปจากระบบได้และขณะนี้ก็กำลังแก้ไขปัญหาอยู่นะคะและรับประกันว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้บนเครือข่ายอีกค่ะทางฝ่ายของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐเป็นสื่อรายแรกๆเลยนะคะที่รายงานปัญหานี้แล้วก็บอกว่าเกิดปัญหาการประกาศขายสินค้าบางรายการที่น่าจะหลุดออกมาจากตลาดมืดออนไลน์ที่ชื่อว่าซิลโกรดซึ่งเป็นกลุ่มผู้ดำเนินการที่กำลังถูกสำนักงานสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐหรือว่า FBI จับกลุ่มตัวไปตั้งแต่ปี2556ค่ะขณะที่สำนักข่าว BBC ของอังกฤษรายงานว่าพบโพสต์บางส่วนประกาศขายกัญชางูแล้วก็อาจจะมีการค้าประเวณีบน Marketplace ของ Facebook ด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชม Facebook เคยถูกวิจารณ์มาแล้วว่าเป็นแหล่งขายสินค้าผิดกฎหมายซึ่งก็รวมไปถึงอาวุธปืนสินค้าลอกเลียนแบบบนเซ็กชันต่างๆของ Facebook นั่นเองค่ะ